สิ่งนั้นก็กลายเป็นน้ำแข็งฉันไม่สามารถควบคุมพลังน้ำแข็งนั้นได้เมื่อน้ำแข็งทั้งเมืองจึงกลายเป็นน้ำแข็งใจของเธอก็ถูกครอบงำอยู่ด้วยน้ำแข็งจนจิตใจเย็นชาเธอสำนึกผิดจึงเหนื่อยแค่ตัวเองจากเมืองน้ำแข็งมาอย่างเหนื่อยน้ำใจเมืองที่มีแต่ประชากรกระจายและเป็นเมืองที่สงบสุขตลอดมาแต่แล้วเมืองนี้ก็เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าหญิงแอนนาน้องสาวของเซอร์ออกมาตั้งหาพี่สาวจนถึงมาแล้วในน้ำใจเธอร้อนยันด้านหลังของน้ำและชาวเมืองต่างๆจะช่วยเธอไหมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าเป็นใครจริงเหรอคุณแม่พูดอะไรนะคุณไม่รู้เรื่องเลยพูดเพียงเดียวได้ไหมจ๊ะเอางี้ใช้เองแล้วกันหูฟังแปลภาษาสวัสดีค่ะการประปานครหลวงยินดีให้บริการค่ะอื้อขอพูดอะไรออกไปเจ้าเป็นแมวหุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยมีเครื่องมือพิเศษด้วยเมืองนี้คือเมืองน้ำใจตาผีพวกข้าก็อยู่กันอย่างสุขสันต์ตลอดจนเจ้าหญิงแอนนามาอยู่ที่เมืองนี้แรกๆนะก็ดีกับพวกเรามากแต่ดูเหมือนว่าเราจะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนที่นั่นก็กลายเป็นน้ำแข็งจนหมดแต่พวกเราก็อยู่รอดมาได้เพราะว่าพวกเรากำหนดว่าเป็นทุกครั้งที่นางเข้ามาใกล้โอ้พี่สาวที่รักของเราพี่เอลซ่าเจ้าคือเจ้าหญิงแอนนาเหรอนี่เจ้าหญิงเพคะได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเรากำลังจะหมดแรงเมืองนี้กำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งและพวกเรากำลังจะมีหนทางใดเจ้าจะบอกเรามาเถิดเราจะช่วยพวกเจ้าตอบแทนที่ช่วยชีวิตของเราไว้หนทางนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือเจ้าหญิงต้องมุ่งหน้าไปเมืองทางทิศเหนือก็ขอให้เจ้าชายฟิลิปนำกลับมาหาอุดมาช่วยลดพลังของเจ้าหญิงเอลซ่าและพวกเราชาวเมืองน้ำใจรวมทั้งเจ้าหญิงจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งเจ้าหญิงรีบไปเถอะก่อนที่เจ้าหญิงเอลซ่าจะกลับมาแล้วขอให้ท่านโชคดีนะจะพักพ้อนตรงไหนท่านนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะนำความสุขมาให้ท่านเหนือความสุขใดๆเลยนะเจ๊คะ
ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ควรจนกระทั่งได้มาเจอกับเจ้าหญิงแอนนาเจ้าชายมีเจ้าหญิงแอนนามาขอขอบพระครับอยากจะบอกว่าสวยมากราวกับนางฟ้าเลยพระยาค่ะพระชมแล้วก็ไม่รีบบอกให้เข้ามาเร็วๆเลยลิลี่ข้าหล่อหรือยังมอบแก้วแหวนเลื่อนทองประสาทและหัวใจน้อยๆของข้ากับเจ้าได้ครอบครองขอเพียงเจ้าอยู่รอคู่กับข้าที่เด่นดีเจ้าจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าปรารถนาไม่ค่ะเราขอปฏิเสธข้อเสนอเรามีเพียงความปรารถนาเดียวที่ต้องการจากท่านเจ้าชายคริเจ้าเราต้องการอะไรข้าจะให้เจ้าทุกอย่างเลยเราต้องการคืนให้เจ้าชายมันตอบมหาอุของวิเศษของเมืองท่านไปสวมที่มือของพี่สาวเราเพื่อลดพลังน้ำแข็งของเธอและช่วยชีวิตของชาวเมืองมั่นใจเอาไว้ท่านจะสมยอมหรือไม่ถ้าเรียกว่าถ้าสมยอมแน่ๆล่ะถ้าหมายถึงเรื่องไปช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนนะแต่เมืองนี้มีกฎอยู่ว่าทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะอยากดีมีจนเพียงใดจะต้องตอบคำถามข้ามาหนึ่งข้อถ้าเป็นคำตอบที่ดีข้าจึงจะยอมช่วยเจ้าเจ้าชายท่านจะช่วยเราจริงๆหรอหน้าตาของท่านเนี่ยช่างแตกต่างกับนิสัยของท่านยิ่งนะดิเจ้าชมข้าสินะข้าเอาถามเจ้าว่าความสุขของคนเราแต่คนนั้นแตกต่างกันข้าอยากรู้ว่าความสุขของเจ้าคืออะไรทำไมเจ้าจึงปรารถนาจะช่วยเหลือคนอื่นนะความสุขของเราเหรอเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของผู้คนและหากเป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความช่วยเหลือของเราเราก็จะมีความสุขเอ่ยล้นชนิดที่แก้วแหวนเงินทองไม่สามารถให้ได้เลยล่ะได้ข้าจะช่วยเจ้ามหาเล็กเรียกตัวออกเดินทางไปดูหัวใจเจ้าหญิงเอลซ่าเจ้าอย่าทำร้ายใครอีกเลยข้ามาช่วยเจ้าแล้วพี่เอลซ่าสวมความนี้เถอะและพี่จะกลับมาเป็นเจ้าหญิงใจดีคนเดิมพวกเจ้าเป็นใครเนี่ยน้องไม่รู้จักตายซะเถอะพวกเจ้าMm-hmm.